เอเลซิสดียังไงลองดูคลิปนี้มีเพชรอยู่12,000กับตั๋วแซลมอนประมาณ15ใบฉันว่าฉันโดนแน่เลย เอเลซิสก็เป็นตัวละครที่ถ้าใครเล่น PC มาก็คงรู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวละครถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มแรกเลยของ Grand Chase นะครับก็ถือเป็นในสามสหายเนาะสามสหายไลน์อาร์มี่เอลิซิสก็เป็นตัวละครหลักในกลุ่มแกรนเชสนั่นเองก็แน่นอนว่าพอมาในเซิร์ฟนี้ตัวละครก็มาในสายของ Assault ก็คือเป็นสายโจมตีใกล้นั่นเองซึ่งสกิลของนางมาในเซิร์ฟนี้ก็คือถือเป็นตัวที่ซัพพอร์ตทีมได้ดีมากเน้นนะซัพพอร์ตทีมเพราะสกิลมาเท่าที่อ่านดูมันเป็นสกิลที่แบบว่าเน้นสนับสนุนทีมซะส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นตัวดาเมจหลักซะทีเดียวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลของเอเลซิสแต่ละสกิลนั้นแต่ละสกิลมีข้อดีอย่างไรบ้างแล้วจะเอาไปปรับใช้กับทีมได้อย่างไรบ้างมาดูกันThat's hot. ก็เอเลซิสข้อดีเลยคือสกิล Critical X นั้นจะเป็นการโจมตีในพื้นที่ซึ่งจะช่วยขัดการโจมตีของศัตรูซึ่งถ้าเกิดเอาเอเลซิสไปใช้ใน PVP ก็จะสามารถตัดการใช้สกิลการโจมตีของฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองถือว่าเป็นการขัดแข้งขัดขาเอาง่ายๆคิวที่2อันนี้สกิลถือว่าเด็ดมากสำหรับผมนะคือ Mega Slash ก็คือสกิลนี้ข้อดีอย่างนึงก็คือใช้ปุ๊บเอเลซิสจะสร้างเกาะ HP 30% ขึ้นมาทันทีที่ใช้ซึ่งนั่นหมายความว่าเอเลซิสสามารถแทงได้ระดับหนึ่งนะไม่ใช่แบบเป็นแทงโดยสมบูรณ์แบบเพราะเกาะมาแค่8วินอกจากเกาะ8วินี้แล้วเอเลซิสก็ยังดูดศัตรูมาได้ด้วยสกิลนี้เป็นสกิลหมู่ที่ก็กว้างระดับหนึ่งก็สามารถใช้เพื่อรวบศัตรูมาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันได้นั่นเองส่วนสกิลอันติของนาง End of Heart ชื่อเก๋ End of Heartไม่เคยอ่านชื่ออังกฤษชื่อไทยมันเขียนว่า End of Heart ไม่รู้ Heart มาจาก Sick Heart หรือว่า Heart หัวใจไม่น่าใช่หัวใจสกิลมันเป็นรูปตัว X หลักๆดาเมจส่วนใหญ่สกิลของเอเลซิสดาเมจจะไม่ค่อยแรงนะอย่าไปหวังดาเมจกับเอเลซิสมากหลักๆ ก็คือสกิลอันติของนางอ่ะสกิลนางจะสตันศัตรูได้และสกิลกว้างนะกว้างมากและสตันนางประมาณ10วิซึ่งในด่านถือว่ามีประโยชน์มากนะแบบเวลาศัตรูมาเยอะๆแล้วเราเริ่มแบบเอาไม่อยู่แล้วเราเก็บ SP ไว้ให้เอเลซิสใช้เอเลซิสก็จะใช้ในการสตาร์ทศัตรูได้แล้วก็มีจังหวะเอาตัวรอดได้อาจจะหนีไปฮิวหนีไปบัฟเกาะอะไรก็ว่าไปมีประโยชน์มากเลยแหละในด่านอ่ะส่วนตัวนะมีประโยชน์ในด่านมากแต่ข้อเสียหลักๆของเอเลซิสก็คือดาเมจไม่หวือหวาอย่างที่บอกไปเอเลซิสดาเมจไม่ได้แบบหวือหวานะอย่าหวังเป็นตัวดาเมจหลักนะแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงคือถ้าใน PVP นางจะ CC ไม่ค่อยได้ไม่มีสกิล Crowd Control หรือใช้ในการหยุดศัตรูแบบมีสถานะสตันแค่อะไรว่าไปมันไม่มีซึ่งถ้าเกิดมันใน PVP ใช้อติได้เลยทีมันก็จะมีส่วนนี้เนี่ยแต่ประเด็นคือมันใช้อติไม่ได้มันก็จะขาดตัวนี้ไปก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความ versatile นั่นเอง versatile ก็คือเป็นตัวละครที่มีความยืดหยุ่นสูงอ่ะไปได้หลายที่พาสีฟนางจะมีประโยชน์มากพาสีฟแม่ทัพซึ่งการใช้สกิลหลักๆคือการใช้สกิลของนางเลยนะสกิลของนางเนี่ยใช้ทุกครั้งทุกสกิลจะบูสต์ความเร็วโจมตีและบูสต์พลังโจมตีให้กับเราให้กับทีมทั้งทีมซึ่งมันเก็บสแต็กได้เพิ่มทีละ 3% ซึ่งเก็บได้สูงสุดถึง10สแต็กนั่นก็คือความเร็วเพิ่ม30บูสต์ดาเมจอีก30ถือว่าไม่น้อยเลยแล้วถ้านางใช้สกิลแบบถ้าใช้ขั้นสุดก็คือเป็นบัฟจากเกาะแบบแดงนั่นเองที่ไปคราฟในดันเรดถ้ามีบัฟขั้นสุดแล้วนางใช้สกิลตอนนั้นจะบูสต์เพิ่มสปีด 100% ทั้งทีมเป็นเวลา10วินาทีเน้นนะ 100% ทั้งทีมเพราะฉะนั้นมันก็ตอบไปในตัวนะว่าเอเลซิสควรใส่เซตอะไรเพื่อเค้นประสิทธิภาพของส่วนนี้ขึ้นมาเอาไปลงบอสมิติได้นะบูสต์ให้ดาเมจเดี่ยวได้บูสต์ดาเมจให้ทั้งทีมได้ให้ดาเมจเดี่ยวยิงแรงขึ้นแล้วก็ในเวลาปกติก็ถือว่าดีเลยแหละบูสต์ดาเมจให้ทีมได้อาจจะไม่ต้องพกสกิลกิลตี้ที่มันบัฟดาเมจอาจจะไม่ต้องมีก็ได้เอาส่วนที่มันเพิ่มเกาะเพิ่มฮิลเพิ่มอะไรว่าไปหรือลดสกิลโคดาวนี่ก็แจมแมวแล้วก็ด้วยความที่สกิลของนางมันมีบัฟเกาะ8วินาทีก็ถือว่าเป็นกึ่งแทงได้เลยนะอาจจะแทนตัวแทงเลยก็ได้นะถ้าเกิดแบบเรามีซัพพอร์ตเพียงพอเรามีฮิลพอเรามีดาเมจที่ไม่ให้เอเลซิสยืนนานอาจจะได้นะเอาแทนตัวแทงได้เลยถือว่าในดันนะถือว่าแบบครบเครื่องเลยนะส่วนตัวลงดันดีมาก PVP นั้นก็ไม่ได้แย่นะบูสต์ดาเมจให้ทีมได้ก็กระซวกแรงขึ้นนะลาสพุ่งไปกระซวกก็น่ายู่อยู่นะ มีบัฟเอเลซิสอะน่ายู่อยู่แล้วก็กิลขัดได้อาจจะขัดการโจมตีบางครั้งบางคราวได้แต่ก็อาจจะหวังได้ไม่เยอะนะเพราะมันแค่ขัดครั้งเดียวอะแต่กิลมาใช้ครั้งเดียวขัดครั้งเดียวมันก็ไม่ได้ตลอดอะซีคลายมันก็ตียับอยู่ดีอะ
ม่ได้ช่วยอะไรมากแล้วก็ด้วยอันติที่ใช้ไม่ได้ฟรีๆก็จะขาดไปตรงนี้เลยก็ส่วนตัวก็ไม่เฉยๆนะเอามาใช้ก็ได้แต่ส่วนตัวเฉยๆ You think my sword is trivial? ก็จบไปแล้วเนาะกับรีวิวตัวละครเอลิซิสก็เอลิซิสถือเป็นตัวที่ดีเลยนะตัวที่ดีตัวนึงเลยไปได้หลายที่แล้วก็มีบัฟดาเมจมีรวบศัตรูทำให้ลงดันง่ายขึ้นมีหยุดศัตรูช่วยในการลงดันให้ง่ายขึ้นมีบัฟเกราะที่เป็นกึ่งแทงได้หน้าที่มันเยอะมากเอลิซิสแต่ข้อเสียก็มาด้วยความดาเมจที่ไม่หมือหวานั่นเองได้อย่างมากก็คือเป็นซัพพอร์ตเพื่อนและก็ไม่มี CC ใน PVP นั่นเองอาจจะขัดแข้งขัดขาได้ไม่เยอะก็ PVP ก็อาจจะเฉยๆนะแต่ลงดันนี่เยี่ยมยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดก็ถ้ามีอะไรแนะนำเกี่ยวกับเอลิซิสเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ในที่คลิปด้านล่างได้เลยและใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ที่ช่องได้เลยนะครับอย่าลืมกดนี่แหละลืมกดนะ please I need help ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าจะมาเป็นคอนเทนต์แบบไหนจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็ติดตามได้เลยกด subscribe ด้วยนะบ๊ายบายDidn't I tell you not to tell ghost stories?